เอาสวัสดีพี่น้องสหายที่รักของพระเยซูสหกิจคริสเตียนทุกท่านขอเสียงตบมือหน่อยครับพี่น้องครับพวกเราฟ้าคามมูลนิธิฟ้าคามออนทัวร์ดีใจที่ได้มาร่วมเฉลิมฉลองก็ผมก็ศิษย์มีอาจารย์นะครับอาจารย์ศิรเวชกัญจนมุกดาที่เป็นอาจารย์ผมวงดนตรีของผมเคยทำให้อาจารย์ศิรเวชอายมาทีนึงแล้วนะเพราะว่าเล่นเพลงตกนะครับวันนี้ผมคิดว่าอาจารย์ไม่ต้องอายแล้วแน่นอนนะครับพี่น้องนะก็พี่น้องมาจากทุกทิศทุกทางและทั่วประเทศโอ้โหดีใจมากอาจารย์มาจากแบปติสต์ก็มาวันนี้พี่น้องที่แคทอลิกมาด้วยอบอุ่นมากครับพี่น้องเนี่ยถึงจะเป็นลูกพระเยซูเพราะนั้นเนี่ยวันแบบนี้มันหายากนะพี่น้องนะขอให้เรามีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจเราไม่ได้เจอกันแบบนี้ได้ง่ายๆนะพี่น้องตบมืออีกครั้งนึงนะแล้วก็พี่น้องมาจากทุกทิศทุกทางก็มีอะไรมาฝากบ้างครับส่วนผมนี่มาจากอีสานนะครับเอาของอีสานมาฝากซึ่งฮักอีสานขอเสียงดังๆกับฮักพระเยซูนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันความสุขครับหนุ่มอีสานต้องผัดดอกไม้ด้วยภาคอีสานเห็นกระดานแต่รวยน้ำใจอยู่มองใจรักแห่งแบ่งปันสามัคคีพิกินทำกินสร้างงานใส่พวกเฮาอีสานกลุ่มลูกหลานทั่วเรื่องราวข่าวดีพระเยซูองค์นี้คือองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่รักมนุษย์สละสวรรค์อภัยยอมลงมาตายไทยด้วยดวงใจรักชาวโลกเอาโอ้โหอีสานเอาโอ้อีสานเอาโอ้มาที่โพละความหักพระเจ้าพ่อผ่านแม่ไก่อยู่มองใดละน้ำหาจนพ่ออยู่มองใดน้ำหาจนน้องนี่แหละพ่อผู้สร้างเฮามานี่แหละพ่อของชาวอีสานฮักอีสานตุ่มลูกหลานของเฮาเข้ามาดอกบรรพาผู้สร้างฟ้าและสวรรค์ใส่ละพวกเขาลูกหลานฮักอีสานฮักพระเยซูมวนน้ำกันประเดี๋ยวพี่น้องสหกิจเนี่ยกว่าจะมาเจอกันได้ความหักพระเจ้าตุ้มเขาเขาละพ่อปานแม่ไก่ตุ้มเขาเขาพ่อปานแม่ไก่อยู่มองใดละน้ำหาจนพ่ออยู่มองใดละน้ำหาจนพ่อนี่แหละพ่อผู้สร้างเฮามานี่แหละพ่อของชาวอีสานหักอีสานตุ้มลูกหลานของเขาบรรพาผู้สร้างฟ้าและสวรรค์ขอพระพรพระเจ้าให้เฮามากันใส่ละพวกเฮาอีสานอยู่ใส่ละพวกเฮาลูกหลานฮักอีสานฮักพระเยซูขอลำ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยหรือสคท.มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Evangelical Fellowship of Thailand หรือ EFT องค์การใหญ่ทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ได้รับการรับรองจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่ปีคริสตศักราช1969ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของกลุ่ม Missionary Evangelical และคริสตจักรไทยถือเป็นองค์การใหญ่อันดับ3ต่อจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักร7 Day Adventist ในประเทศไทยและมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปทิสต์ที่รัฐบาลไทยให้การรับรองสหกิจคริสเตียนมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกันส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ส่งเสริมการเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียนส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อสารมวลชนของคริสเตียนส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมีสมาชิกภาพ3ประเภทประกอบด้วย 1. สมาชิกประเภทสามัญองค์กรคริสตจักรองค์การพันธกิจและสถาบันศาสนศาสตร์ 2. สมาชิกประเภทวิสามัญองค์กรคริสตจักรองค์การพันธกิจและสถาบันศาสนศาสตร์ที่ต้องการร่วมพันธกิจและสามัคคีธรรมกับสหกิจคริสเตียนแต่ยังไม่พร้อมจะเป็นสมาชิกสามัญ 3. สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ได้แก่องค์การต่างประเทศที่มาร่วมทำพันธกิจในประเทศไทยเป็นสมาชิกในรูปแบบพันธมิตรเท่านั้นการบริหารงานมีการประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกสหกิจคริสเตียน4ปีครั้งและประชุมวิสามัญระหว่าง4ปี1ครั้งการบริหารงานมีคณะกรรมการอำนวยการทำหน้าที่บริหารงานจำนวน15คนซึ่งกรรมการอำนวยการคือตัวแทนสมาชิกที่ถูกเลือกจากที่ประชุมใหญ่ให้เข้ามาปฏิบัติงานคราวละ4ปีมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน11คนถูกคัดเลือกและแต่งตั้งโดยกรรมการอำนวยการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันให้ปฏิบัติงานคราวละ6ปีมีคณะติดตามงาน5คนตัวแทนจากอำนวยการติดตามดำเนินงานตามมติกรรมการอำนวยการมีเลขาธิการประสานพันธกิจสคท.ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการอำนวยการและมีคณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจ6ภูมิภาคโดยแบ่งเขตตามพื้นที่ภูมิศาสตร์เรียกว่าสคท.เขตภาคและให้มีตัวแทนภาคละ1คนร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจสคท.ผู้แทนภาค6ภาคและเลขาธิการทำหน้าที่ประสานงานสคท.ส่งเสริมให้มีการทำพันธกิจในภูมิภาคด้านความเหมือนหรือคล้ายกันเช่นพันธกิจบุรุษสตรีเยาวชนคนหนุ่มสาวนักธุรกิจวิชาชีพงานสังคมสงเคราะห์เป็นต้นให้อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการเขตภาคสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมีคติพจน์คือพันธกิจเป็นหลักความรักเป็นฐานบริการเป็นเลิศสมาชิกประเภทสามัญในปัจจุบันองค์กรคริสตจักรจำนวน97แห่งองค์การพันธกิจคริสเตียนและมิชชั่นจำนวน125แห่งสถาบันพระคริสตธรรม5แห่งจำนวนคริสตจักรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 1,746 แห่งและที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน 1,844 แห่งจำนวนคริสเตียน 214,361 คนนับอายุ15ปีขึ้นไปในสังกัดทั่วประเทศมีโควต้ามิชชันนารีจำนวน777โควต้าเรามีเป้าหมายร่วมกันในสคท.โครงการปี2025เราจะมี 5,000 คริสตจักรคริสเตียน 500,000 คนและมีผู้รับใช้พระเจ้า 5,000 คนโครงการ555
ทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าเราร่วมมือกันขอให้เกียรติแด่พระเจ้า To God be the glory Amen นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการเริ่มนำนมัสการโดยพี่น้องอีสานที่ยิงสากิจไม่ใช่มีแต่อีสานนะครับมีทุกภาคเลยหวังว่าอีก75ปีหรือ100ปีเราจะจัดทุกภาคขึ้นมาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าผมสัมพันธ์ตั้งโชลิศเป็นเลขาธิการสากิจคริสเตียนขอกล่าวต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมนะครับและเดี๋ยวจะเรียนเชิญประธานสากิจคริสเตียนมากล่าวต้อนรับทุกท่านเพื่อมาร่วมพิธีงานฉลอง50ปีแล้วก็การประชุมใหญ่วิสามัญของสมาชิกสกท.นะครับพี่น้องครับผมอยากจะเห็นว่าพี่น้องน่าจะสรรเสริญพระเจ้าเราทำคลิป50ปีภายใน5นาทีที่จริงก็ทุกๆวินาทีมีความหมายมากทีเดียวเราขอบคุณพระเจ้านะครับโอกาสต่อไปซึ่งเป็นโอกาสสำคัญผมอยากจะเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.มาโนชแจ้งมุกซึ่งเป็นประธานสากิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเพื่อจะมากล่าวต้อนรับและชี้แจงเรื่องสำคัญให้กับทุกท่านทราบขอเรียนเชิญครับอยากจะในนามของคณะกรรมการอำนวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับขอต้อนรับผู้ที่ให้เกียรติกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมาร่วมนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาส50ปีในวันนี้จริงๆแล้วท่านกิตติพันธ์ พานสุวรรณซึ่งเป็นอธิบดีกรมการศาสนานะครับท่านก็ตอบรับที่จะมาร่วมกับเราและจะกล่าว15นาทีด้วยตอนแรกนะครับแต่พอดีท่านรัฐมนตรีก็ขอเชิญประชุมด่วนในบ่ายวันนี้แต่ท่านให้รองนะครับเป็นผู้ที่มาแทนนะครับคือท่านผอ.พูนศักดิ์นะสุขทรัพย์ทวีผลนะครับก็ขอต้อนรับท่านแล้วก็บิชอปวุฒิเลิศแห่ล้อมนะครับโอเคครับบิชอปวุฒิเลิศแห่ล้อมผู้แทนสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยครับท่านศาสนาจารย์ดร.ทวีศักดิ์มหาชาวเรศประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยครับศาสนาจารย์ธงชัยประดับชนันรัตน์ประธานสภาคริสตจักรแบปติสต์ในประเทศไทยครับและศาสนาจารย์ลือศักดิ์หยางกุลวัฒน์ครับผู้แทนของ7 Day คริสตจักรแอดเวนทิสต์ประเทศไทยครับตลอดทั้งศิษยาภิบาลบิชอปผู้นำคริสตจักรผู้นำองค์กรคริสตจักรสถาบันสมาชิกผู้ทรงเกียรติมิชชันนารีทุกท่านตลอดทั้งผู้แทนสมทบที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยประจำปี2018ถึง2020ขอต้อนรับท่านครับท่านผู้มีเกียรติครับจริงๆแล้วในการประชุมครั้งนี้เป็นการทำสองสิ่งพร้อมกันนะครับก็คือการฉลองครบรอบ50ปีของการก่อตั้งสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่51แล้วนะครับเนื่องจากเรามีการเลื่อนพี่น้องคงทราบดีนะครับมีการเลื่อนการจัดงานมานะครับนอกจากเรื่องของโควิดนะไม่พอแต่ว่าเราก็ให้ตรงกันกับการประชุมใหญ่วิสามัญประจำทุกๆ2ปีสลับ4ปีนะครับก็เลยถือโอกาสเป็นงานเดียวกันดังนั้นการฉลองที่เราเริ่มต้นนะครับครั้งแรกว่าจะมีในเดือนมีนาคมแต่เนื่องจากโควิดนะครับเราจึงตัดสินใจเลื่อนแล้วก็มาจนถึงวันนี้นั้นต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยนะครับที่ยังให้เกียรตินะครับเรารู้ว่าdistancing ก็ดีนะครับเรารู้ว่าต้องป้องกันตัวเองนะฮะอย่างดีเลยนะครับก็ร่วมมือกันอย่างดีแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นการประชุม
ใหญ่วิสามัญครั้งนี้ก็เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือของหมู่มวลสมาชิกดังนั้นเราจึงขอขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมแล้วก็ขอขอบคุณศิษยาภิบาลผู้รับใช้พระเจ้านะครับอีกร้อยกว่าท่านที่ได้รับเชิญมาหลายท่านบอกว่าทำไมไม่เชิญพวกเขาด้วยคนนี้ด้วยคนนั้นด้วยอยากบอกความจริงอย่างนี้ว่าก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเราตั้งใจจะจัด 5,000 คนนี่เรื่องจริงนะครับเราคิดว่าจะจัดที่แอมบาสเดอร์จอมเทียนพัทยาเป็นการฟื้นฟูเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอวยพรสหกิจมาตลอด50ปีแต่ว่าสถานการณ์เริ่มนะฮะเราเห็นว่าเอ๊ะรู้สึกมันมีสิ่งแปลกๆนะครับที่ว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจนะฮะในสุดกรรมการก็เลยบอกว่างั้นลดไซส์ลงดีกว่านะทำทุกอย่างให้เหมาะนะกับตัวแล้วก็สภาพที่เป็นจริงสุดท้ายก็จนถึงวันนี้อย่างที่บอกนะครับและเราจะมีการประชุมวิสามันนะครับของสมาชิกสหกิจคริสเตียนนะที่เราทำมาทุกๆ2ปีสลับกับ4ปีซึ่งเป็นประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้เรามีเข้าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น343คนนะครับเราขอบคุณท่านมากและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่จะมีการโหวตรับงบประมาณมีการโหวตเลือกรองประธานอำนวยการสหกิจคริสเตียนประเทศไทยในตำแหน่งที่ว่างลงนะครับก็189ท่านหรือสมาชิกทั้งหมด227สมาชิกเนี่ยแต่ว่าผู้แทนเข้าร่วม187ท่านนะครับในครั้งนี้เราขอบคุณมากที่ท่านหลายได้สละเวลาแล้วก็เห็นความสำคัญของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยและเราขอบคุณพระเจ้าเรามีวาระการประชุมทั้งหมด12วาระด้วยกันหากพี่น้องที่เป็นสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้รับคู่มือนะครับการจัดประชุมเนี่ยอยู่ในหน้า13ของท่านก็จะพูดถึงวาระการประชุมทั้งสิ้นใน2คืน3วันเนี่ยเรามีทั้งหมด12วาระด้วยกันนะครับในระเบียบของเราแล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้าและสิ่งที่นอกจากเป็นการประชุมภาคธุรกิจธุรการของสหกิจคริสเตียนประเทศไทยแล้วนะครับเรามีการสอนพระวจนะของพระเจ้านะฮะเรามีการเทศนาพระวจนะของพระเจ้าในภาคค่ำเราได้เชิญวิทยากรนะครับครั้งแรกสุดเนี่ยเป็นเลขาธิการใหญ่สหกิจโลกนะครับบิชอปเอฟราอิมเทนดูโรนะฮะแล้วก็เลขาธิการของสหกิจเอเชียนะครับดร.แบมบังนะฮะบินจาโดที่มาจากอินโดนีเซียนะครับอีกท่านหนึ่งมาจากฟิลิปปินส์แต่เนื่องจากโควิดอย่างที่บอกแล้วนะครับเขาต้องมาโควิด15วันที่บ้านเราแล้วก็กลับไปแล้วต้อง15วันที่บ้านเขานะฮะก็มาเทศ2วันต้องใช้เวลา1เดือนนะครับผมก็เลยได้โทรศัพท์คุยกันหรือซูมคุยกันนะครับว่าต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับแต่ต้องขอบคุณพระเจ้าครับที่ประเทศไทยก็นะมีนักเทศอยู่แล้วนะครับในสุดนะครับก็ผู้อาวุโสก็ยินดีรับคำเชิญและก็เราได้รับเกียรติจากนักเทศรุ่นใหม่ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่มีพระใจที่จะช่วยแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในภาคเช้านะครับเรามีอาจารย์วาระมีชูทนศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองไทยครับอาจารย์วาระครับโอเคอยู่ดุลครับนะครับตรงนู้นเลยนะครับนะฮะครับแล้วก็ภาคค่ำครับศาสนาจารย์มนูนศักดิ์กมลมาศยาคุณครับจารย์มนูนศักดิ์นะฮะเดี๋ยวกำลังมานะครับอาจารย์มนูนศักดิ์เป็นสวด้วยนะครับแล้วก็ภาคเช้าอีกวันหนึ่งศาสนาจารย์ถนนชานชิตโสพลประธานองค์กรคริสตจักรคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ครับอาจารย์ถนนครับอ๋อครับทะนุเลยครับนะฮะนะครับแล้วก็ผมเองนะครับจะแบ่งปันกับพี่น้องนะฮะ1ครั้งนะครับในภาคค่ำนะครับในฐานะประธานสกทครับพี่น้องที่รักครับเรามีคณะกรรมการอำนวยการสหกิจคริสเตียนประเทศไทยนะที่ร่วมกันบริหารงานนะครับในรอบนี้ก็มีวาระ2018ถึง2022นะครับอยู่กับเรา15ท่านในวันนี้ครับขอเชิญยืนขึ้นครับกับกรรมการครับนะครับโอเคนะครับนี่เด็กไทยสีเหลืองๆนะฮะก็เป็นยูนิฟอร์มพิเศษนะครับนะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะนะครับอธิบดีถามว่าสหกิจสีเหลืองเหรอฮะเราบอกว่าอ๋อนะฮะเราทุกสีเลยครับแต่ว่าพอดีสีเหลืองก็เป็นสีมงคลนะฮะเราก็เลยใช้เลยนะครับขอบคุณมากนะเรามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะฮะหรือสวของเราเนี่ยครับ11ท่านครับพี่น้องยืนขึ้นนะครับสวทุกท่านเลยนะครับสวรุ่นปี2020ถึง2026ครับมี11ท่านด้วยกันนะครับรายชื่อรูปภาพปรากฏในหนังสือครบรอบนะครับ50ปีแล้วนะครับพี่น้องดูได้หรือหนังสือคู่มือจัดประชุมใหญ่นะครับอยู่ที่นั่นด้วยนะครับและเรามีคณะกรรมการเรียกว่าดำเนินงานพันธกิจภาค6ภาคพร้อมกับเลขาธิการครับยืนขึ้นนะครับนะเลขาธิการกับ
โอเคประธานภาค6ภาคเลยนะครับอ้าวนะครับอยู่ที่นี่นะครับนะรูปร่างหน้าตารายชื่อก็อยู่ในคู่มือและอยู่ในหนังสือ50ปีด้วยนะครับนะขอบคุณท่านมากเลยนะพี่น้องที่รักครับเนื่องจากเป็นการประชุมเราเรียกว่าวิสามันเป็นประชุมเป็นทางการนะครับดังนั้นขอให้ต้องมีการบันทึกนะฮะก็เลยต้องมีการรับรองนะครับก่อนที่จะพูดถึงสิ่งต่อไปนะครับที่จะทำนะครับก็ในการประชุมจะต้องมีเลขานุการบันทึกนะการประชุมปกติจะมีการเสนอในที่ประชุมต่างๆแต่เนื่องจากครั้งนี้พิเศษนะครับเรามีการทาบทามล่วงหน้าแล้วแล้วก็เจ้าตัวก็ยินดีรับใช้นะครับจะเป็นเลขานุการบันทึกการประชุมวิสามัญของเรานะครับจากตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็จะสรุปมติต่างๆเนี่ยขึ้นบนจอให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบนะครับก็เราได้ติดต่อศาสนาจารย์สุทัศน์ภัทรเมษยากุลครับอาจารย์สุทัศน์ครับฮะอาจารย์สุทัศน์โอเคอยู่นู่นเลยครับบันทึกอยู่ข้างหลังเลยนะครับและอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์วิไลรัตน์ศักดิ์ชลาธรครับจาก IBS ครับขอบคุณครับอยู่ข้างหลังนู่นเลยครับปรบมือให้เกียรตินะครับก็ถือว่าเป็นทางการเลยนะครับปกติเราจะต้องมีการยกมือรับรองนะฮะเพื่อที่จะให้เป็นหลักการของการประชุมใหญ่วิสามัญของเราดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รายการต่างๆอื่นๆนั้นเดี๋ยวจะมีนะครับสิ่งที่ดำเนินการต่อไปนะครับก็ขอต้อนรับท่านนะครับนักแค่นี้ก่อนนะครับอ๋ออีกนิดนึงนะครับขออภัยขออภัยนะฮะพี่น้องที่เป็นแขกนะครับมาร่วมรับพระพรนะครับถ้าท่านเป็นศิษยาภิบาลเป็นศาสนาจารย์นะครับเรายินดีมอบคู่มือศาสนพิธีสากลคริสเตียนนะครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับก็มีทั้งหมด10พิธีการที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับส่วนพิธีการย่อยๆต่างๆนั้นเราก็ไม่ได้รวบรวมไว้ในคู่มือนี้นะครับก็เป็นการมอบให้กับศิษยาภิบาลศาสนาจารย์นะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นแขกเป็นสมาชิกก็อาจจะไม่ได้ใช้นะฮะเราก็เลยอาจจะไม่ได้มอบให้ท่านแต่ว่าท่านจะได้รับหนังสือครบรอบ50ปีนะครับหนังสือครบรอบ50ปีเป็นการเล่าประวัติย่อๆของสคท.และองค์การองค์กรและสถาบันทั้งหมด222นะครับเนื่องจากว่าเราตัดที่เดือนกันยายนปี2019ดังนั้นองค์การองค์กรที่สมัครหลังจากกันยายน2019เนี่ยชื่อของท่านจะยังไม่ปรากฏที่นี่แต่จะปรากฏในคู่มือประชุมใหญ่นะครับก็เลยให้ไปทราบทั่วกันนะครับบางท่านบอกว่าอ้าวองค์กรฉันสมัครเข้ามาแล้วทำไมไม่อยู่ในนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าครบรอบ50ปีก็เลยตัดที่50ปีนะฮะก็คือในเดือนกันยายน2019แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะฉลอง100ปีนะฮะแล้วท่านก็จะอยู่ในนี้ด้วยใครจะอยู่100ปีครับโอ้ยนะขอบคุณพระเจ้านะครับมีหลายท่านสมัครใจจะอยู่100ปีนะครับและเรามีนาฬิกาสำหรับที่พี่น้องที่เป็นสมาชิกนะครับนาฬิกาเป็นการเตือนใจนะครับว่าเวลาของชีวิตเวลาของการทำธุรกิจทุกครั้งที่เห็นนาฬิกาก็คิดถึงสหกิจนะครับที่เราจะมอบให้กับองค์กรองค์การและสถาบันของท่านนะครับก็จะเป็นที่ระลึกนะครับจากเราแล้วก็ส่วนคู่มือประชุมใหญ่แล้วก็ถุงผ้านั้นก็เป็นสิ่งที่เรามอบให้ท่านเพื่อท่านจะได้ใช้ส่วนพี่น้องที่ต้องการมากกว่านะครับสิ่งที่ท่านมีนะครับก็คืออย่างเช่นคู่มืออันนี้ก็ติดต่อที่สากิจได้นะครับเพื่อจะให้ศิษยาภิบาลรุ่นใหม่ศาสนาจารย์รุ่นใหม่นะครับได้ใช้เพื่อเรียกอะไรครับประกอบศาสนพิธีในการรับใช้พระเจ้านะครับก็ขอฝากให้เป็นที่ระลึกร่วมกันครับThank you.
ในเวลานี้นะครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเราจะมีโอกาสได้นมัสการและสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันขอเรียนเชิญที่ประชุมที่จะมีโอกาสได้ยืนขึ้นนะครับในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้ว่าเวลาผ่านไปเราเห็นถึงความรักพระคุณของพระเจ้าจนปัจจุบันเรามี 3,590 คริสตจักรซึ่งเป็นเพราะพระคุณและความรักของพระเจ้าดังนั้นในช่วงบ่ายวันนี้เราจึงอยากจะเข้ามาขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยกันให้เราเข้ามาด้วยใจที่สรรเสริญพระองค์ด้วยกันนะครับเราจะร้องบทเพลงนี้พระสิริเป็นของพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ทั้งสิ้น
ลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายและเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักประเทศไทยและหัวใจของเราเราอยากขอพระเจ้าอวยพระพรประเทศไทยที่เรารักอวยพระพรท่ามกลางเหตุการณ์ที่ยากลำบากแต่ว่าเราจะผ่านไปและเห็นพระพรของพระเจ้ามากมายและเห็นความรักของพระเจ้าในทุกที่เราจะร้องบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับเป็นบทเพลงที่อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่67นะครับขอพระเจ้าทรงพระเมตตาและทรงอวยพระพรข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกข้าแต่พระเจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์ขอให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์แผ่นดินโลกได้เกิดผลพระเจ้าคือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเราพระเจ้าจะทรงอวยพรเราและที่สุดปลายทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะยำเกรงพระองค์
ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีและพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จแน่นอนเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสาหกิจที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรทั้งสิ้นนี้เป็นเพราะพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดได้รับพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายที่นี่เรารักประเทศไทยเรารักคนไทยและขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรผ่านท่ามกลางชีวิตของเราให้เป็นพระพรอย่างมากมายนำความรักพระคุณของพระเจ้าสัมผัสทุกหัวใจขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเชิญแขกผู้มีเกียรตินั่งลงนะครับครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์สุวิทย์เราเจริญพรกับทีมพี่น้องคริสตจักรมหาพรหลังสิทธิ์นะครับที่จริงแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชัยรัตน์สงวนลำด้วยนะครับสำหรับคริสตจักรฟ้าครามที่ได้นำคณะนักร้องและก็นักแสดงนะครับช่วยเปิดพิธีเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของพวกเราอย่างมากทีเดียวนะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้ำใจดีๆนะครับที่พี่น้องได้มีร่วมกันในองค์พระเยซูคริสต์โดยเฉพาะยิ่งในครอบครัวของสกท.ครับสหกิจคริสเตียนประเทศไทยของเราบทเพลง3เพลงที่อาจารย์สุวิทย์กับทีมได้นำเราร้องเพื่อนมัสการพระเจ้าพูดถึงพระสิริจงมีแด่พระเจ้าของเราแล้วก็พูดถึงพระเจ้ายิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราอยากจะยกย่องและสรรเสริญพระองค์แล้วก็พูดถึงเกี่ยวข้องกับลูกหลานทั้งหลายเนี่ยจะได้รับเรียกอะไรครับพรของพระเจ้าแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะหนุนใจสั้นๆในช่วงนี้นะครับตามหัวข้อของการประชุมครั้งนี้หรือการฉลองบอกว่า to God be the glory นะครับ to God be the glory ก็คือถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับดังนั้นก็พระเจ้าจะได้รับเกียรตินะครับอย่างไรนะครับในชีวิตของพวกเรานะก็ to God be the glory นะครับก็ข้อความจากพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยจะใช้สดุดีบทที่145เพราะว่าสดุดีบทที่145นะครับมีข้อความว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่5ครั้งด้วยกันก็เลยอยากจะนำข้อความนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่145นะครับมาหนุนใจและเป็นกำลังใจและขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับพี่น้องครับอาจจะตัวเลขไปสักนิดหนึ่งนะครับในข้อนี้บอกว่าข้าแต่พระบรมมหากษัตริย์พระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยกยอพระองค์นะครับที่จอนะครับข้าพเจ้าจะยกยอพระองค์และจะถวายเกียรติยศพระนามของพระองค์เสมอไปเป็นนิดหายไปแล้วนะครับข้าพเจ้าจะถวายเกียรติยศพระองค์ทุกวันและจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดจนอนาคตการผมเอามาจากฉบับ1940นะครับเพราะว่าที่นี่นะเรื่องจากเราฉลอง50ปีนะครับบางท่านนะครับเป็นยุค40นะฮะคุ้นเคยกับ40อย่างที่อาจารย์ธงชัยเนี่ยยุค40 นะก็เลยเอาฉบับ1940มาแต่เนื่องจากว่า1940นะครับเป็นข้อความที่นะดีและก็ตรงกับหัวข้อของเราก็คือ to God be the glory ใช่ไหมก็คือเราเน้นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็คืออยากจะให้พระเจ้าได้รับเกียรติทั้งหมดนะครับในรอบ50 60หรือร่วมเกือบ70ปีนะครับที่ผ่านมาของสคท.และผู้ที่เป็นพยานยืนยันนะครับก็ยังอยู่ที่นี่หลายท่านด้วยกันนะครับที่มีส่วนร่วมนะฮะกับสหกิจคริสเตียนแล้วก็ครอบครัวสหกิจคริสเตียนนะครับมีมิชชันนีบางท่านอยู่ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะต้องยืนรับโล่ที่นี่ด้วยแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านไปสวรรค์ก่อนแล้ว
นะฮะเลยเสียดายครับไม่ได้มานะร่วมรับโลกที่นี่นะฮะไปอยู่สวรรค์แล้วนะครับแต่ก็ภรรยาของท่านบอกว่าไม่เป็นไรครับนะไม่รับโลกสหกิจนะแต่ไปรับโลกจากพระเจ้าบนสวรรค์นะฮะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับผู้อาวุโสนะที่ได้เป็นกำลังใจและเป็นพรแก่สหกิจตั้งแต่เริ่มต้นเสมอมาจนถึงวันนี้พี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้านะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษที่โค้ดมาให้นะครับนะเป็นฉบับ NIV บอกว่า I will exalt you นะครับหมายถึงว่าก็คืออยากจะยกยออยากจะยกย่องอยากจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่3ผ่านไปแล้วข้อที่4ข้อที่4ภาษาไทยบอกว่าคนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังและจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์นะครับ one generation นะครับไปเรื่อยๆนะฮะเป็น generation by generation ดังนั้นพระธรรมสดุดีบทที่145นะครับจึงเป็นแรงบันดาลใจโดนใจให้แก่เราว่าเราจะถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ใดเล่านะครับที่เราควรจะถวายเกียรติหรือสรรเสริญหรือยกย่องพระนามของพระองค์ที่ได้ยกสดุดีบทที่145เนี่ยเนื่องจากดาวิดนะครับดาวิดเป็นผู้ประพันธ์สดุดีบทนี้แล้วก็ดาวิดได้พรรณนาถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนะฮะแล้วก็ผมเลยโค้ดมาจากพระธรรมภาษาอังกฤษเนื่องจากเราเป็นยุค 4G 5G นะครับแต่เนื่องจากเขาให้ผมประมาณ15นาทีที่จะแบ่งปันนะฮะผมก็เลยเอาเหลือ 3G นะครับ 3G ที่จะแบ่งปันกับพี่น้องว่าพระเจ้าคือผู้ใดที่เราสมควรนะครับจะสรรเสริญจะยกย่องจะถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้านะครับก็เลยเอา 3G นะครับพระคัมภีร์พูดตรงเลยครับ G นะฮะพูดถึงเรื่องสิ่งที่พระเจ้าเป็นหรือพระลักษณะของพระเจ้านะครับนะพูดถึงนะฮะก็ G แรกนะครับพูดถึง Great นะครับ Great นะก็คือพระเจ้ายิ่งใหญ่หรือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับ The Lord is Great นะครับในพระฉบับGood New Bible เนี่ยฮะก็พูดชัดเลยแต่บางฉบับ NIV ใช้ Great is the Lord นะครับแต่ว่าก็เลยเอาฉบับGood New มานะครับ The Lord is Great หมายถึงว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ดังนั้นสิ่งที่อยากจะยกย่องพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้านะ to God be the glory นะครับก็คืออยากจะยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องนะฮะ the Lord is great หมายถึงว่าขอพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นะครับเหนือชีวิตของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเอเมนไหมพี่น้องพวกเราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพวกเราทั้งหลายเป็นมิชชันนารีพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มาร่วมรับใช้นะครับ5-60ปีที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงานของพระเจ้านะครับแต่ว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างหากที่ได้ส่งท่านทั้งหลายมาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างหากนะครับที่ได้นำชีวิตของท่านเพราะว่าดาวิดได้พูดถึงนะครับสิ่งที่เป็นตัวตนในชีวิตของท่านและท่านได้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และดาวิดได้เริ่มต้นบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระมหาราชานะในฉบับ1971บอกแล้วก็ในฉบับของนะ1940บอกว่าข้าแต่พระบรมมหากษัตริย์พระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยกยอพระองค์และถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์เสมอไปเป็นนิจข้อ1ก็เริ่มต้นอย่างนั้นข้อ21ก็จบลงอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะฮะก็คือ forever and ever หมายว่าตลอดไปเลยและได้เน้นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องที่รักแม้ว่าดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับอิสราเอลแต่ดาวิดมีพระเจ้าที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะฮะพระเจ้าผู้นำชีวิตของดาวิดดาวิดก็เลยยกย่องพระเจ้าว่ามีแต่พระเจ้าเป็นบรมมหากษัตริย์หมายว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านอิสราเอลอาจจะยกย่องว่าดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่ดาวิดบอกไม่เลยไม่ใช่ผมแต่ว่าพระเจ้าต่างหากที่ยิ่งใหญ่ดาวิดได้พรรณนาถึงชีวิตของท่านอยู่หลายตอนด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นบทสดุดีหรือไม่ว่าจะเป็นนะพระธรรม2ซามูเอลบทที่7ข้อ18ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าวงวานของข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าเป็นผู้เล็กน้อยเป็นคนเลี้ยงแกะนะครับแต่ว่าพระเจ้านำข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้เหรอนะครับจนถึงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลพี่น้องที่รักนั้นดาวิดถ่อมตัวลงถ่อมใจลงเพื่อจะยกย่องพระเกียรติเป็นของพระเจ้าถวายความยิ่งใหญ่และดาวิดได้พูดถึงพระราชกิจที่พระเจ้าทรงทำไม่เพียงแต่ผ่านตัวท่านทำผ่านอิสราเอลชนชาติอิสราเอลจากพระเจ้าเลือกสรรนะครับอิสราเอลเป็นกลุ่มเล็กๆชนเผ่าเล็กๆนะที่เล่ร่อนจากนั้นพระเจ้าได้ทำไมฮะเพราะบ่มฟูมฟักนะและได้อวยพรให้อิสราเอลได้กลายเป็นชนชาติแห่งพระพรและสิ่งที่เป็นคำอธิษฐานคำสรรเสริญของดาวิดดาวิดได้เล็งถึงอนาคตด้วย
ดาวิดได้เล็งถึงนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอาณาจักรนิรันดร์ก็คือการปกครองขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะมาถึงโลกนี้ดังนั้นสิ่งแรกเลยนะครับก็คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหมือนกับยอห์นผู้ให้บัพติศมาบอกว่าข้าพเจ้าต้องด้อยลงแต่พระองค์ต้องใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าท่าทีตรงนี้สำคัญถ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ปรากฏในตัวเราพระเกียรติเป็นของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาที่เราทั้งหลายจะไม่แย่งเกียรติพระเจ้าแต่เราทั้งหลายจะยกเกียรตินั้นให้กับพระเจ้าของเราอาเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับ560ปีสหกิจที่ผมพูด560ปีเสมอเพราะว่าสหกิจไม่ได้เริ่มต้นที่50ปีสหกิจเริ่มต้นมานะครับตั้งแต่เรียกว่าอะไรครับ1511มีความหมายอะไรครับ1511พระเจ้าได้ทรงโปรดส่งมิชชันนารีของคาทอลิกมาประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับท่านนะไม่ว่าจะมาจากโปรตุเกสสเปนนะท่านอบูเกอร์กี้นะท่านมีอีกหลายท่านเลยนะครับนะฮะดาครูสเดริยาโมนะผมอาจจะออกเสียงผิดได้นะครับและต่อมาฝรั่งเศสเข้ามานะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับอันนี้คือรากฐานครับที่มิชชันนารีหรือผู้ที่มาบุกเบิกประเทศไทยนะครับมาก่อนเราแล้วแต่หลังจากนั้น1828ใช่ไหมครับพระเจ้าให้คาร์ลกุสลาฟกับจาคอบทอมลินใช่ไหมฮะมาเป็นผู้บุกเบิกนะครับภารกิจของพระเจ้าในประเทศไทยจากนั้นใช่ไหมครับก่อกำเนิดมาเป็นสภาคริสตจักรในประเทศไทยและต้องขอบคุณพระเจ้าที่จริงแล้วสภาคริสตจักรก็คือรากฐานของสากิจด้วยเพราะว่าอาจารย์สุพงษ์น้อยนะครับซึ่งเป็นประธานสากิจคนแรกก็เป็นอดีตเรียกอะไรครับเลขาธิการของสภาคริสตจักรแล้วก็ได้เกษียณแล้วหรือได้ทำไมสูงอายุแล้วเนี่ยมาช่วยมิชชันนารีนะครับก่อตั้งสหกิจแล้วเราขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องเซเว่นเดย์อัลบันทิสมาร้อยกว่าปีแล้วใช่ไหมครับจะไม่อาจารย์มาอยู่ในประเทศไทยนะฮะนี่ก็เป็นรากฐานที่ได้เผยแพร่หรือทำงานของพระเจ้าในประเทศไทยแบปติสต์70ปีมาก่อนสหกิจถือว่าที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยสหกิจเนี่ยถือเป็นน้องเล็กนะฮะหมายว่าการรวมตัวกันของเรานะฮะเกิดขึ้นเมื่อ 5-60 ปีแต่จริงๆแล้วมิชชันนารีหลายคณะก็มาก่อนอีกนะเช่น CMA มาเมื่อ90ปีที่แล้วนะครับนะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าพระเจ้าทรงนำมิชชันนารีทั้งหลายรับการทรงเรียกของพระเจ้ามาประเทศไทยแล้วก็มาประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะเทิดทูนและขอบคุณขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่ท่านทั้งหลายนะครับได้นำความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาปรากฏในประเทศไทยมาทำให้คนไทยนะครับเวลานี้นะตัวเลขที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านสถิติของอาจารย์ดวายมาร์ตินนี่นะครับอาจารย์ดวายนะกับตัวเลขที่ได้ปรากฏนะครับสหกิจเองเนี่ยประมาณ 200,000 แต่ว่าสภาก็ประมาณ 200,000 นะหรือพอๆกันนั่นแหละฮะแต่ว่าคริสตจักรสหกิจอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าคริสตจักรสหกิจนะครับเป็นคริสตจักรเล็กคริสตจักรน้อยคริสตจักรใต้ต้นมะขามนะคริสตจักรใต้ถุนบ้านมีหมดเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเราก็เน้นกลุ่มชนของพระเจ้าที่นมัสการแล้วก็รวมตัวกันขอบคุณพระเจ้าที่คนไทยรับเชื่อพระเยซูคริสต์นะฮะมากมายพี่น้องคาทอลิกบอกว่ามีประมาณ 400,000 ดังนั้นถ้ารวมกันลูกเล็กเด็กแดงวันนี้เรามีประมาณ1ล้านกับ 80,000 คนขอบคุณพระเจ้านี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เปลี่ยนชีวิตของคนไทยจากคนหมดหวังให้มีความหวังพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเสมอและเมื่อเราทั้งหลายร้องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่เราจึงอยากจะยกเกียรติให้กับพระเจ้าดังนั้น The Lord is great นะครับจีที่1จีที่2ครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะฮะคือคำว่า gracious คำนี้นะครับนะมาจากข้อที่8บอกว่า the Lord is gracious นะครับนั้นในพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรม NIV ฉบับ NIV บอกว่า the Lord is gracious and compassionate นะครับพี่น้องพระเจ้าทรงมีพระเมตตาคุณและมีความกรุณานะครับโกรธช้าอุดมด้วยความรักมั่นคงของพระองค์นะครับภาษาไทยหลายฉบับก็แปลก็ใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นพูดถึงพระคุณพระพรพระเมตตาความกรุณาความรักอันใหญ่หลวงของพระเจ้าดังนั้นดาวิดได้พรรณนาถึงความรักของพระเจ้าเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดดาวิดเองนะครับเป็นคนที่ไม่สมควรเลยครับที่จะเป็นกษัตริย์นะฮะที่จะนำชนชาติอิสราเอลดาวิดมีจุดอ่อนในชีวิตดาวิดเคยผิดพลาดเรื่องการล่วงประเวณีดาวิดเคยผิดพลาดเรื่องการฆ่าคนนะครับเรียกว่าวางแผนนะฮะในสิ่งชั่วร้ายดังนั้นดาวิดสารภาพกับพระเจ้าขอโทษพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าใช้คนอ่อนแอนะครับพระเจ้าใช้คนยากจนพระเจ้าใช้คนที่รู้ตัวเองบกพร่องให้รับใช้พระเจ้าในสุดดาวิดจึงสรรเสริญและยกย่องพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามีพระเมตตาคุณเหลือเกินกับชีวิตของดาวิดผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพี่น้องที่รักครับเราทุกคนที่รับใช้พระเจ้าเป็นศิษย์บาล
ป็นศาสนาจารย์เป็นมิชชันนารีนะครับจริงๆแล้วต้องภูมิใจในสิ่งที่ท่านเป็นครับเราแต่ละคนนะครับไม่สามารถอวดอ้างได้เลยนะครับแม้ว่าท่านจะมีวุฒิการศึกษาสูงนะครับมีปริญญาหรือมีดีกรีพ่วงเยอะแยะมากมายในชีวิตนะครับแต่ถ้าไม่ได้อาศัยเมตตากรุณาหรือเมตตาคุณของพระเจ้าในชีวิตเราก็ไม่สามารถเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ามิชชันนารีหลายท่านครับก็มีประสบการณ์ชีวิตเป็นพยานแต่ก็เสียสละทุ่มเทตั้งใจมาประเทศไทยขอบคุณพระเจ้าที่มิชชันนารีสหกิจคริสเตียนในประเทศไทยวันนี้นะครับเริ่มต้นที่825ครอบครัวเมื่อเราเริ่มต้นนะครับที่มีคณะกว่า50คณะอยู่ในสหกิจของเราถ้าเรารวมมิชชันนารีที่มาจากขอโทษของสภาคริสตจักรด้วยแบปติสต์ด้วยเซเว่นเดย์ด้วยและพี่น้องคาทอลิกด้วยนะฮะเรามีเป็นพันใช่ไหมครับท่านผู้อำนวยการกองนะครับดังนั้นคือสิ่งที่กรมศาสนานะครับได้ช่วยดูแลเรานะเรื่องมิชชันนารีและเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับแม้กระทั่งอธิบดีเองนะท่านใส่ใจนะครับท่านบอกผมเองฮะบอกว่าอาจารย์มิชชันนารี2คนที่ผมเซ็นให้เนี่ยเข้ามาประเทศไทยได้ยังนะผมลืมไปแล้วนะครับที่ผมเซ็นให้ไปนี่นะฮะแต่ว่าอธิบดีจำไม่ลืมนะครับดังนั้นท่านใส่ใจนะครับในเรื่องเล็กๆน้อยๆคือท่านห่วงใหญ่ดังนั้นหมายถึงว่าหน่วยงานราชการเนี่ยก็คิดถึงหรือหน่วยงานราชการก็รู้สึกว่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าขอบคุณที่มิชชันนารีได้นำพระพรนำความเจริญก้าวหน้ามาแบ่งปันในประเทศไทยและพวกเราหลายคนได้รับพระพรนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นพระเมตตากรุณาของพระเจ้าดังนั้นสากิจฉลอง50ปีจึงระลึกถึงพระเมตตากรุณาของพระเจ้าระลึกถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่ทำผ่านชีวิตคนนะแต่ละคนได้รับพระเมตตานั้นขอพี่น้องนะครับเอาความรักเมตตาของพระเจ้าเผื่อแผ่ไปสู่สังคมไทยนะครับและก็เช่นเดียวกันนะครับทางด้านราชการนะครับท่านอธิบดีก็บอกว่าอยากให้คริสเตียนเนี่ยที่ได้ทำคุณงามความดีกับสังคมนะครับมีการแบ่งปันสิ่งที่ดีมี share the love forward ใช่ไหมอาจารย์แบ่งปันของดีๆให้กับสังคมอธิบดีบอกว่าอย่าปิดบังไว้พวกเราทำตามพระคัมภีร์เลยฮะก็คือทำทานจะให้ใครรู้นะไม่ต้องเปิดเผยแต่ท่านบอกว่าต้องบอกต้องเปิดเผยเพื่อจะได้ฮะเพื่อคนอื่นจะได้รู้เพื่อจะได้ทำดีร่วมกันในสังคมเพื่อจะได้แชร์เพื่อจะได้แบ่งปันนะฮะความรักความกรุณาความเมตตาเอเมนไหมพี่น้องแล้วขอบคุณพระเจ้าครับเรามีโรงพยาบาลของสภาคริสตจักร7โรงเรามีโรงเรียน33โรงเรามีมหาลัย2แห่งเรามีของคาทอลิกใช่ไหมครับโรงพยาบาลนะฮะมิชชั่นของเซเว่นเดย์แล้วก็เรามีโรงเรียนอัสสัมชัญเรามีนะครับโรงเรียนต่างๆมากมายที่ทำคุณความดีทำประโยชน์กับสังคมเป็นความเมตตากรุณาของพระเจ้าเป็นความรักที่ออกมาจากหัวใจนะครับก็ขออนุญาตยกนะครับท่านสวของเราท่านศาสตราจารย์ดร.นันชัยบอกว่าผมถามอาจารย์อุบลวรรณไม่มาครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปสอนที่ระยองอาจารย์ไปสอนผู้อาวุโสแล้วแต่ยังทำไมฮะยังไปทำความดีกับสังคมยังไปช่วยเหลือเด็กๆนะให้มีการศึกษานี่คือนะครับมีเป็น graciousใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นขอให้คริสตจักรของพระเจ้าได้แสดงนะพระกรุณาที่คุณของพระเจ้าที่ผ่านชีวิตของเราไปสู่สังคมอาเมนไหมทุกคริสตจักรทำไมครับทำแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอายที่จะเปิดเผยไม่ต้องอายที่จะโฆษณาบอกเลยครับทางราชการยินดีฮะยินดีให้เราเปิดเผยยินดีให้เราทำไมช่วยบอกเพื่ออะไรครับเพื่อสังคมจะรับรู้นะว่ามีการทำดีร่วมกันมีการแชร์กันแบ่งปันความรักนะครับช่วงโควิดใช่ไหมระบาดเราได้เห็นคริสตจักรมากมายใช่ไหมพี่น้องไปเรื่องการช่วยเหลือคนในสังคมนี่คืออะไรครับนี่คือ gracious เพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นต้นแบบ the Lord is gracious เห็นไหมขอบคุณพระเจ้าดังนั้นขอให้ G ตัวนี้อยู่ในใจเราและอยู่ในใจสกทด้วยเอเมนขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายครับเนื่องจากเวลานะฮะก็คือ the Lord is good G ที่3คือ good นะฮะนะครับมาจากฉบับ NIV เหมือนกันนะครับนะในข้อที่9ข้อที่9บอกว่า the Lord is good to all นะครับ he has compassionto all as he met นะครับหมายว่าพระเจ้าดีต่อทุกคนนะพระเจ้าทรงรักเอ็นดูนะฮะคนของพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าอยู่เหนือคนของพระองค์และดาวิดพรรณนาถึงความดีของพระเจ้าใน145เนี่ยอีกหลายตอนด้วยกันที่พูดถึงการทรงยกชูของพระเจ้าการทรงทอดพระเนตรของพระเจ้านะฮะแก่คนของพระองค์การทรงช่วยคนของพระเจ้านะพระองค์จะทรงป้อนนะพระองค์จะทรงเลี้ยงดูพระองค์จะเอาใจใส่พระองค์จะทำอย่างนี้อย่างนั้นนะครับดังนั้นพรรณนาถึงสิ่งที่พระเจ้าทำได้เลยพี่น้อง good หมายถึงดีพระเจ้าเลิศประเสริฐพระเจ้าดีเหลือเกินพี่น้องพระเจ้าดียังไงผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่น้องจะกลับไปทบทวนไปคิดอีกทีนะครับว่าพระเจ้าดียังไงดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องว่าพระสามลักษณะของพระเจ้าที่ได้ทรงกระทำนะในสิ่งที่ดาวิดได้บรรยายไว้นะครับนั้นดาวิดจึงบอกว่า
ข้าพเจ้าอยากจะสรรเสริญถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงกระทำกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยากจะร้องทูลพระองค์ตลอดวันคืนนะขอยกย่องพระนามของพระองค์ปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์และย้ำข้อที่3บอกว่าข้อที่4ท่านบอกว่าคนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังดังนั้นสกท.ก็อยากจะเล่าถึงสิ่งที่พระเจ้าทำนะครับว่าตลอดที่ผ่านมาพระองค์ทำอะไรดังนั้นขอให้หนังสือเล่มนี้นะครับพี่น้องนะเป็นหนังสือที่พี่น้องจะสามารถเปิดดูได้ว่า222องค์กรองค์การและสถาบันทำอะไรบ้างนะฮะมีประวัติย่อๆไว้เนื่องจากว่าแต่ละองค์กรได้แค่หน้าเดียวนะฮะก็ไม่สามารถจะเล่าเยอะนะครับแต่ว่าสามารถรวมกันแล้วนะครับเป็นหนังสือเล่มนี้เพื่อจะเป็นที่ระลึกขอบคุณพระเจ้า50ปีแห่งพระพรขอพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านท่านทั้งหลายผ่านมิชชันนารีทุกคนทุกยุคทุกสมัยมิชชันนารีตายในประเทศไทย134คนเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าในประเทศไทยสำหรับมิชชันนารีโปรเตสแตนต์มิชชันนารีของคาทอลิกก็เสียชีวิตเยอะนะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะถูกฆ่าตายไม่ว่าจะเรียกอะไรครับป่วยนะหรือไม่ว่าจะเป็นสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าคนเหล่านั้นเอาชีวิตมาทิ้งประเทศไทยเพื่ออะไรครับเพื่อว่าประเทศไทยจะได้รับพระคุณและความรอดของพระเจ้าดังนั้นขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผู้อาวุโสอย่างที่บอกนะครับครอบครัวของท่านอยู่ที่นี่นะครับแม้ว่าท่านจากไปแล้วแต่ท่านกำลังทำสิ่งที่ดีๆมากมายไว้กับลูกแก่หลานของเรานะครับฝากไว้กับลูกกับหลานของเราดังนั้นขอพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านสิ่งที่สกท.จะทำในลำดับถัดไปขอให้เรารวมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเริ่มต้นการดีในสหกิจคริสเตียนในประเทศไทยเป็นเวลาร่วม50ปีสำหรับการจัดตั้งเป็นทางการหรือถ้านับแล้วกว่า65ปีที่ได้มีการรวมๆกันปรึกษาหารือกันเพื่อจะรับการอนุญาตจากรัฐบาลไทยขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ได้ทนุบำรุงเป็นองค์ศาสนูปถัมภ์ได้ช่วยเหลือและได้ให้การคุ้มครองแก่ศาสนิกชนตลอดที่ผ่านมารัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยก็ไม่ได้ข่มเหงหรือไม่ได้ต่อสู้กับคริสเตียนแต่ได้กลับส่งเสริมสนับสนุนเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ทางการได้อนุญาตให้มิชชันนารีเข้ามาทำงานในประเทศไทยจนถึงเวลานี้งานก็เกิดผลมากมายก็ขอพระเจ้าอวยพรตั้งแต่อธิบดีรองอธิบดีเจ้าหน้าที่กรมกองทุกคนที่มีส่วนกรมแรงงานกรมสวัสดิการต่างๆหรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้อนุญาตเรื่องวีซ่าเราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับองค์กรองค์การสถาบัน222แห่งที่ได้ร่วมกันใน50ปีที่ผ่านมาก็ขอพระเจ้าอวยพรและศิษยาบาลผู้รับใช้พระเจ้าศาสนาจารย์ทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชื่อของท่านที่ท่านได้มีส่วนร่วมกับเราเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าใน50ปีนี้จึงขอโมทนาขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเริ่มต้นที่ดีเมื่อปี1956จากกลุ่มคริสเตียนคิตจักรองค์การคณะมิชชันนารีและสถาบันคริสเตียนได้มีการประชุมพบปะกันเป็นครั้งคราวและทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเรียกตนเองว่า Evangelical Fellowship จนกลายเป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ในปีค.ศ.1969โดยมีศาสนาจารย์สุขพงษ์น้อยและศาสนาจารย์อีกหลายท่านพร้อมกับมิชชันนารีบางคนได้มีการจัดตั้งองค์การอย่างเป็นทางการจากสหสัมพันธกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยจนจดทะเบียนเป็นองค์การสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยชื่อย่อภาษาไทยสคท.มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Evangelical Fellowship of Thailandใช้ชื่อย่อว่า EFT ที่ทางองค์การศาสนาให้การรับรองตามใบอนุญาตเลขที่5/2512ลงวันที่9 กันยายน 2512ให้เป็นองค์การใหญ่ทางศาสนาคริสต์อันดับที่3ในประเทศไทยต่อจากสมาคมแคทอลิกและสภาคริสตจักรในประ
ประเทศไทยและต่อมาในปี1976จึงได้จัดตั้งมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิสหกิจคริสเตียนชื่อย่อภาษาไทยมสค.ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Evangelical Fellowship Foundation EFFมีการย้ายสำนักงานชั่วคราวไปหลายที่ไม่แน่นอนจนมีอาคารตึกแถวของตนเองตรงถนนสีลมและจนถึงปี2005ได้ซื้ออาคารบ้านหลังใหญ่ขึ้นพื้นที่มากขึ้นสามารถให้บริการมวลหมู่สมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นที่ถนนรามคำแหง22มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจากแรกเริ่มมีคิดจักร7แห่งองค์การมิชชั่น9แห่งสถาบันพระคิดธรรม1แห่งเมื่อสิ้นปี2019สคท.มีสมาชิก94องค์กรคิดจักร123องค์การพันธกิจคริสเตียนและมิชชั่นและ5สถาบันพระคิดธรรมรวมกันทั้งสิ้น222หน่วยงานจำนวนคิดจักรรวมทั้งสิ้น 3,474 แห่งขึ้นทะเบียนคิดจักร 1,718 แห่งจำนวนคริสเตียน 212,482 คนมีครอบครัวมิชชันนารีทำงานกว่า600ครอบครัวจาก22ประเทศมีคณะกรรมการอำนวยการที่รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกมาทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารงานและยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการดำเนินงานภารกิจและคณะอนุกรรมการอื่นๆร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสคท.มีความเป็นเอกภาพในการยึดมั่นในวัตถุประสงค์หลัก5ข้อดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกัน 2. ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ 3. ส่งเสริมการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน 4. ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อสารมวลชนของคริสเตียน 5.ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์มีความร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้นในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในชาติร่วมสมานสามัคคีในหมู่องค์การคริสต์ศาสนาอื่นๆและในศาสนาสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับองค์การศาสนาอื่นๆที่ทางราชการรับรองมีทิศทางร่วมกันในการทำพันธกิจในฐานะองค์การใหญ่ที่มีมวลหมู่สมาชิกมากมีความจำเป็นที่จะมีการกำหนดแนวทางและทิศทางในการทำพันธกิจร่วมกันคณะอำนวยการจึงเห็นชอบให้มีการจัดทำโครงการนิมิตสคท2020และ2025พร้อมทั้งยังเห็นชอบให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ของสคท.ขึ้นมากรอบยุทธศาสตร์ปี 2018 ถึง 2020 จากนโยบายและเป้าหมายของสคท.จึงกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายคือยุทธศาสตร์ 3S ดังนี้โมเดล 3S Spirit คือท่าทีฝ่ายวิญญาณและทัศนคติที่ถูกต้อง Structure คือโครงสร้างที่เหมาะสมส่งเสริมเป้าหมายที่วางไว้ Strategy คือยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมทำให้เป้าหมายสำเร็จเพื่อให้สมาชิกมีการขับเคลื่อนมีการกระตุ้นให้มวลหมู่สมาชิกและมิชชันนารีในการทำภารกิจไปในทิศทางเดียวกันโดยความคาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้สคท.กระทำให้สำเร็จที่จะมีคริสตจักรเพิ่มขึ้น 5,000 คริสตจักรมีการพัฒนาผู้นำถึง 5,000 คนและมีประชากรคริสตศาสนิกชนเพิ่มขึ้นถึง 500,000 คนขอบคุณพระเจ้านะครับถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับขอบคุณทีมงานที่ทำคลิปทั้งหมดใน5นาทีพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าที่ต้องเอาเฟซชิวออกเพราะไม่ได้ยินไปบอกในประเทศไทยเรามีหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนอุปถัมภ์5ศาสนาและใน5ศาสนานั้นก็มีศาสนาคริสต์และในศาสนาคริสต์ก็มี5องค์การคริสต์ที่อยู่ภายใต้องค์การศาสนาครับ
เนื่องใน50ปีครั้งนี้เราขอขอบคุณนะครับที่ผู้แทนท่านผอ.ปุณศักดิ์สุขทรัพย์ทวีผลจะมากล่าวแสดงความยินดีในนามของกรมการศาสนาขอเรียนเชิญครับเฟซชิวออกเวลาเขาพูดมันบังครับได้เลยได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเอาไม้ขึ้นตามไปได้โอเคดีมากพอได้ท่านประธานสหกิจคริสเตียนใช่พอดีท่านผู้นำศาสนาช่วยหน่อยเพราะมันเล็กทุกองค์กรศาสนาของคริสตจักรท่านผู้มีเกียรติและกรรมการทุกท่านรวมทั้งยิ่งผู้มีศรัทธาหรือศิษยาภิบาลหรือศาสนิกของคริสตชนทุกท่านนะครับผมภูนศักดิ์สุขทรัพย์ทวีผลผู้อำนวยการกองสาธารณูปถัมภ์ซึ่งมีบทบาทในการดูแลให้การในการทำงานช่วยเหลือท่านทั้ง5ศาสนานะครับพุทธคริสต์อิสลามพุทธฮินดูซิกครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านที่ดีกรมการศาสนาได้มากล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ครบรอบการก่อตั้ง50ปีของสหกิจคริสเตียนรวมทั้งการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ด้วยสหกิจคริสเตียนเป็นองค์กรศาสนาที่มีความสำคัญองค์การหนึ่งของคริสเตียนนะครับถือว่าเป็นองค์กรรวมพลของชาวคริสต์ที่กระจายนะครับมาอยู่ให้เป็นฝั่งเป็นฝาหรือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามที่ท่านประธานและก็หลายท่านได้กล่าวแล้วนะครับก็นับว่าท่านเทพดีกรมการศาสนาได้ให้ได้ฝากให้กับผมนำเรียนท่านผู้นำศาสนาว่าสหกิจคริสเตียนนั้นนะครับเป็นองค์กรซึ่งกรมการศาสนาเองให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับองค์การหนึ่งที่เราไม่ได้กล่าวถึงท่านคาทอลิกทั้งอะไรที่มีทั้งหมดนั้นองค์กรศาสนาทั้งหมดนั้นก็เราให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เป็นโอกาสของสหกิจคริสเตียนอันที่จริงแล้วมีศรัทธาหลายคณะมากนะครับที่อยากจะมาอยู่ใต้ร่มของสหกิจคริสเตียนบางครั้งก็อยากจะให้ตั้งเป็นองค์กรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ารัฐบาลและกรมการศาสนายังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเราให้การอุปถัมภ์องค์การศาสนาคริสต์ในนามองค์กรศาสนาคริสต์โดยให้ความสำคัญกับสหกิจคริสเตียนเพราะนั้นองค์กรศาสนาใดของคริสตจักรที่จะนอกเหนือจากคาทอลิกนะครับแล้วก็องค์การศาสนาอื่นแล้วก็คงต้องอยู่ภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งนี้นะครับแล้วก็กรมการศาสนาท่านทุกดีได้ให้ผมมากราบเรียนว่าเราจะให้ความสำคัญกับสหกิจคริสเตียนในการส่งเสริมในการอุปถัมภ์บำรุงศาสนาในบริบทของสหกิจคริสเตียนเป็นหลักนะครับดังจะเห็นได้ว่าในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานั้นรัฐบาลของท่านประยุทธ์จันทร์โอชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านใกล้ความสำคัญขององค์การศาสนานะครับเราได้นำเสนอได้ประชุมกันหลายครั้งในการที่จะให้การอุดหนุนเงินเยียวยากับสาธารณสถานทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ให้เกียรติองค์การศาสนาซึ่งองค์กรการศาสนาให้การอุปถัมภ์นะครับได้เสนอชื่อไปตอนนี้อยู่ขบวนการที่รัฐบาลกำลังบริหารจัดการเรื่องงบประมาณเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในบริบทของกรมการศาสนานั้นมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนในฐานะที่องค์การศาสนาทั้ง5ศาสนาคือพุทธคริสต์พุทธอิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกนะครับที่เราเรียงอย่างนี้เนี่ยเราเรียงตามหลักประชากร
เรามีหลักฐานตามบัตรประชาชนนะครับโดยเลยเรียงลำดับเป็นพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านภูมิใจว่าในการทำกิจการศาสนานั้นรัฐบาลไม่ได้มีอุปสรรคหรือมีปัญหาใดๆตราบใดที่ท่านยังดำเนินการศาสนกิจภายใต้รัฐธรรมนูญมาตราที่31ในการส่งเสริมในการทำกิจกรรมศาสนาตามความเชื่อของตัวเองได้ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อความสงบสุขของประเทศชาติและไม่เป็นอุปสรรคในการขัดแย้งต่อศีลธรรมอันดีของประเทศชาติอันนี้คือหลักของรัฐบาลซึ่งระบุชัดเจนในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วก็ถือว่าท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของท่านนะครับหรือที่ท่านมองสินยอจะพูดว่าเป็นชุมชนแห่งความเชื่อนะครับท่านมองสินยอจะพูดว่าอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นความเชื่อของแต่ละกลุ่มก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่จริงแล้วคำว่าศาสนาเองมีนักวิชาการหลายคนให้ความหมายไว้หลายอันบางคนก็หมายคำว่ามัดรวมกันเรียกว่า bind together อย่างนี้เป็นต้นซึ่งแล้วแต่ใครจะแปลในความหมายต่างๆนะครับก็สิ่งเหล่านี้ท่านมองจริงยอให้จำกัดความว่าเป็นชุมชนแห่งความเชื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสรุปว่าเป็นกลุ่มที่เรารวมตัวกันเพื่อทำความดีนะครับดังนั้นกรมการศาสนาและรัฐบาลไทยยิ่งให้การส่งเสริมและยินดีให้การสนับสนุนถือว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถือว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญนะครับและก็ที่เหนือสิ่งอื่นใดคือท่านเป็นคนไทยแล้วก็ร่วมกันพัฒนาชาติไทยและกระทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในบริบทของศาสนาและความเชื่อของท่านอันนี้คือหลักเพราะนั้นในโอกาสนี้นะครับในโอกาสที่ครบรอบ50ปีและการประชุมใหญ่ของสหกิจคริสเตียนแห่งนี้ในนามรัฐบาลไทยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและในนามของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านตรีกรมการศาสนาก็ขออำนวยอวยชัยให้สหกิจคริสเตียนและสาธารณชนทุกท่านได้ประสบผลสำเร็จและเจริญยั่งยืนถาวรและพระเจ้าอวยพรในภารกิจพันธกิจของท่านเพื่อไปสู่จุดหมายในสิ่งที่ท่านปรารถนาจึงขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอกาสต่อไปอยากจะเรียนเชิญผู้แทนของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกนะครับบิชอปวุฒิเลิศแซ่ล้อมเรียนเชิญครับครับท่านผู้แทนของอธิบดีกรมศาสนานะครับท่านผู้อำนวยการกองแล้วก็พี่น้องคริสตชนที่รักรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านเลยวันนี้ในนามของคาทอลิกทุกคนในประเทศไทยขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับสหกิจคริสเตียนซึ่งบอกว่า50ปียังแจ๋วนะครับก็คงจะแจ๋วต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยความจริงใจวันนี้ก็บอกตามตรงสารภาพนะครับว่าไม่คุ้นหน้าแต่คุ้นใจเพราะว่าเชื่อว่าทุกท่านที่มาที่นี่เนี่ยมาเพราะ
ระวาจาของพระเจ้าที่ท่านยอนเขียนไว้บทที่13ข้อ34 35ที่บอกว่าเราจะมอบบัญญัติใหม่ให้แก่ท่านคือให้ท่านรักกันและกันเรารักท่านมาแล้วอย่างไรท่านจงรักกันอย่างนั้นซึ่งแน่นอนลึกซึ้งกว่ารักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเองเพราะว่าพระเยซูรักเราเนี่ยรักหมดหัวใจหมดร่างกายหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษย์นี่ทุกท่านทราบดีนะครับและพระวจนะนั้นยังต่อว่าถ้าท่านทั้งหลายรักกันและกันทุกคนเขาจะรู้ว่าพวกท่านเป็นศิษย์ของเรานี่สำคัญนะครับถ้าท่านทั้งหลายรักกันและกันทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราและพวกเราทุกคนที่นี่เป็นอย่างนั้นมาที่นี่เชื่อ 104% ว่ามาด้วยความรักมาเพราะพระวจนะของท่านยอห์นบทที่13ข้อ34 35ที่บอกตะกี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเหมือนไม่ใช่เหมือนเราเป็นเลยเราเป็นพี่น้องกันเรามีบิดาเดียวกันคือองค์พระเจ้ามีพระเยซูเป็นอาจารย์เดียวกันคือเราเป็นศิษย์ของพระเยซูไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกเป็นคริสต์สภาคริสตจักรเป็นเซเว่นเดย์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่นับถือพระเยซูตะกี้ที่ท่านบอกว่ามีประมาณรวมๆแล้วประมาณน่าสักล้านคนอะไรอย่างนี้นะก็เป็นอะไรที่เราควรจะภาคภูมิใจตรงนี้นะครับและในโอกาสนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้การประชุมสัมมนาของท่านเนี่ย2คืน3วันอะไรเนี่ยนะครับผ่านไปได้ความเรียบร้อยและก็ได้ผลอย่างเต็มเปี่ยมทุกประการด้วยการทรงนำของพระเจ้านะครับและในโอกาสนี้เราซึ่งเป็นคาทอลิกเนี่ยแล้วก็มีของที่จะมอบเป็นที่ระลึกในโอกาสพิเศษนี้นะครับให้กับท่านประธานสากิจนะครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อชันชัยนะครับที่ก็เป็นรูปของพระเยซูซึ่งก็เป็นแฮนด์เมดนะครับทำจากทางเหนือนะครับเพราะว่าตัวเองอยู่มีทางสังคมเชียงรายอยู่ทางเหนือก็ต้องทำแบบทางเหนือเป็นรูปกางเขนนะครับแล้วก็ขอมอบในโอกาสพิเศษนี้นะครับให้กับท่านไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ได้จัดการสัมมนาประชุมในกันนี้นะครับก็ด้วยความขอบคุณนะครับและขอพระเจ้าประทานพระพรให้กับพี่น้องทุกๆท่านเลยที่เป็นคริสตชนไม่ได้เป็นคริสตชนอะไรก็แล้วแต่เราคือพี่น้องกันเพราะฉะนั้นความรักสำคัญและความรักจะเกิดได้ไม่ใช่เกิดในสมองแต่ต้องเกิดจากหัวใจและก็แสดงออกมาด้วยคำพูดด้วยการกระทำเป็นสำคัญนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับคุณพระเจ้านะครับเดินทางมาจากเชียงใหม่มากล่าวแสดงความยินดีกับเราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ